บริษัทท่าอากาศยานไทยขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยโคมควันพลุตะไลดอกไม้ไฟลูกโป่งและอากาศยานไร้คนขับบริเวณใกล้สนามบินระหว่างเทศกาลลอยกระทงโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะหากมีวัตถุถูกดูดเข้าเครื่องยนต์ของเครื่องบินจนเครื่องบินได้รับอันตรายอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศเบื้องต้นที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีสายการบินแจ้งขอยกเลิกและปรับเปลี่ยนเวลาการบินระหว่างวันที่10ถึง12พฤศจิกายนแล้วประมาณ160เที่ยวบิน